Lan Kingston Series Renegade มาพร้อมกับฟีเจอร์เทพๆในราคาเบาๆสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาแลมสักรุ่นค่ะคิมเชื่อเลยนะว่าแบรนด์ Kingston นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกในใจของเพื่อนๆใช่ไหมล่ะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาและประสิทธิภาพที่เพื่อนๆจะได้ซึ่งคลิมต้องบอกเลยนะคะว่า Kingston Fury นะคะเป็นเกมมิ่งแบรนด์ใหม่ของทาง Kingston นะคะมาในรูปโฉมใหม่แต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยยังดีเยี่ยมเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่ง Kingston นะคะถือว่าเป็นแบรนด์หน่วยความจำอันดับ1ของโลกเลยค่ะซึ่งเขามีแลมให้เลือก3รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกเลยนะก็คือ Kingston Fury Impact นั่นเองนะคะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่นที่เชื่อถือได้เหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่ใช้โน้ตบุ๊กหรือว่า PC ขนาดเล็กค่ะรุ่นต่อมานะคะก็จะเป็น Kingston Fury Beast นั่นเองนะคะรุ่นนี้นะก็จะเป็นรุ่นทนทานค่ะเหมาะสำหรับเกมเมอร์ทุกกลุ่มเลยค่ะใน DDR3 และ DDR4 นะคะก็จะมีให้เลือกเป็นแบบมีไฟ RGB แล้วก็ไม่มีไฟ RGB ค่ะแล้วรุ่นสุดท้ายนะคะก็คือ Kingston Fury Renegade นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทรงพลังนะคะแล้วก็อยู่ตรงหน้าหินตรงนี้แล้วค่ะต้องบอกเลยนะว่ารุ่นนี้เด็ดจริงๆนะคะตั้งแต่เรื่องของไฟ RGB ไปจนถึงการโอเวอร์คล็อกได้อย่างอิสระเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านในกันดีกว่านะคะนี่ก็คือหน้าตาของแรมตัวนี้นะคะเดี๋ยวคิมแกะก่อนหูทุกคนต้องบอกว่าแรมตัวนี้นะคะเขามาในธีมสีดำนะคะดูเท่สมกับเป็นแบรนด์ Kingston มากๆเลยนะตรงกลางนะคะก็จะมีโลโก้ของ Kingston Fury นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการเพิ่มรอยหยักนะคะมีความเป็นมิติค่ะแล้วก็ดูเป็นเกมมิ่งมากๆเลยส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเขียนว่า Renegade ค่ะซึ่งเป็นชื่อรุ่นของแรมตัวนี้นะคะส่วนทางด้านบนนะคะเขาก็จะมีไฟ RGB ค่ะซึ่งความพิเศษของเขานะคะก็คือใช้เทคโนโลยีของ Infrared Sync นั่นเองค่ะเวลาที่เราเอาไปเชื่อมต่อกับเมมบอร์ดนะคะไฟ RGB ก็จะติดอย่างต่อเนื่องดูเท่มากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่กังวลเรื่องความร้อนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ค่ะเขามีชุดระบายความร้อนในตัวเป็นแบบอลูมิเนียมมาให้ด้วยค่ะKingston Fury Renegade ตัวนี้นะคะความจุจะอยู่ที่16 GB ค่ะบัส 3,200 นะคะ Cache Latency หรือว่าค่าความหน่วงเนี่ยก็จะอยู่ที่ CL13 ถึง CL20 นั่นเองค่ะสามารถรองรับ CPU ได้ทั้ง2ค่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็น Intel XMP นะคะซึ่งเป็นชิปเซตล่าสุดจากทาง Intel ค่ะแล้วก็ AMD Ryzen นั่นเองนะคะและเพื่อนๆ นะคะสามารถที่จะเลือกโปรไฟล์และปรับแต่งได้ทาง BIOS เลยนะคะเพื่อการทำงานตามต้องการของเพื่อนๆ นั่นเองค่ะครีมจะพาทุกคนไปดูกันดีกว่านะคะว่าประสิทธิภาพของแรมตัวนี้จะเป็นยังไงสิ่งที่เกมเมอร์พบปัญหานะคะก็คือเกมกระตุกค่ะเนื่องจากค่า FPS ที่ตกนะทำให้เราพลาดโอกาสในการยิงศัตรูนั่นเองค่ะหรือแม้แต่เวลาที่เราไปเล่นเกมกับคนอื่นนะหรือเป็นทีมนะคะเราก็จะโหลดช้ากว่าเพื่อนทำให้เราเริ่มเกมช้านั่นเองค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะเจ้าแรมตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาให้เราได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัวแรม Kingston Fury Renegade รุ่นทรงพลังตัวนี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าแรมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างค่ะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะคะสำหรับเกมมิ่ง PC ค่ะเพราะถ้าแรมที่เรามีอยู่นะคะสเปคต่ำเกินไปเนี่ยก็ทำให้ PC ของเราค่ะทำงานได้อย่างไม่เต็มที่และเจ้าตัว Kingston Fury Renegade ตัวนี้นะคะก็จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมโดยรวมค่ะแล้วก็ทำให้เรานะคะโหลดเกมได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยซึ่งคลิปว่าเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์หรือว่าคนที่ชื่นชอบการและด้วยประสิทธิภาพสูงนะคะและเทคโนโลยี Infrared Sync ค่ะที่ทาง Kingston นะคะได้จดสิทธิบัตรไว้ด้วยค่ะรวมไปถึงชุดกระจายความร้อนอลูมิเนียมนะคะที่จะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลหรือถ้าใครค่ะจะเอาไปใช้ทำงานพื้นฐานอย่างเช่นการตัดต่อทำกราฟิกก็ทำได้เช่นกันค่ะและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจ Kingston Fury Renegade นะคะรุ่นทรงพลังตัวนี้ค่ะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่ 3,890 บาทค่ะแล้วก็มีประกันตลอดอายุการใช้งานด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ www.jib.co.th หรือแอปพลิเคชัน JIB สั่งครบ 3,000 เรามีบริการส่งฟรีด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆแล้วก็ข่าวสาร IT มาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ